สวัสดีครับจากฝึกหัดนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคยอดนิยมแม้จะไม่ใช่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเนี่ยรู้ไว้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะครับก็คือการตัดแปะซึ่งเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ทำได้หลายอย่างนะครับแต่ในแบบของฝึกหัดจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันครับสำหรับโปรเจกต์เพื่อการศึกษานี้ผมเอาภาพมาจากไอคอนของ Clubhouse นะครับเป็นภาพพอร์เทรตของคุณดูทาคาโอกะนะครับแอปพลิเคชัน Clubhouse เขาจะเปลี่ยนภาพพอร์เทรตบนไอคอนอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนมากคนที่ถูกดึงมาเป็นปกของ Clubhouse ก็จะมีคุณูปการอะไรบางอย่างซึ่งผมว่ามันเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพนะฮะอย่างภาพล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนคนนึงนะครับชื่อดานาราพากุแต่ที่ยังเลือกเอาภาพของทาคาโอกะมาใช้เนี่ยเพราะรู้สึกว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่อิมแพคที่สุดในบรรดาภาพพอร์เทรตบนไอคอนของ Clubhouse นะครับและเหนืออื่นใดผมว่าผมนำมาเขาน่ารักดีครับมีความเหมาะสมยิ่งที่จะเอามาพัฒนาเป็นมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตในลำดับต่อไปและเพื่อที่จะไม่ให้มีบุคคลที่3เดือดร้อนไปมากกว่านี้นะครับผมก็จะใช้รูปของตัวเองนี่แหละในการทำตัดแปะกับภาพของดูทาคาโอกะครับแล้วเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าเทคนิคการตัดแปะเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากแม้แต่คนที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบเนี่ยก็เหมาะที่จะเรียนรู้ไว้ผมเลยตั้งใจว่าจะใช้เมาส์ธรรมดาแทนเมาส์ปากกานะครับก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าทุกคนทำได้นะครับแม้ไม่มีอุปกรณ์จะทำให้ดู2เทคนิคนะครับซึ่งความยากง่ายมันก็แตกต่างกันแหละผลลัพธ์ที่ออกมาก็แล้วแต่ความพึงพอใจนะครับว่าชอบในลักษณะไหนอ่ะเรามาเริ่มแบบแรกกันเลยเปิดไฟล์ภาพทั้ง2อันเตรียมไว้บน Photoshop นะฮะไปที่ไฟล์ภาพที่เราต้องการจะย้ายนะครับให้กดตัว P ครับเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปหัวปากกาลักษณะนี้ฮะแล้วก็ทำ selection ซึ่ง selection เนี่ยมันทำได้หลายวิธีแต่ว่าผมตรงเนี้ยผมอยากจะใช้ pen tool มากกว่าเพราะว่ามันสามารถควบคุมทิศทางได้ดีกว่าตัว lasso tool นะครับแล้วยิ่งเราใช้เมาส์ธรรมดาเขียนด้วยเนี่ยใช้แบบนี้จะดีกว่า lasso tool นะครับแต่ถ้าใครมือนิ่งก็ลากเองคลิกเองนักเลงพอก็ใช้ได้ครับ lasso tool พอเส้นมันบรรจบกันแล้วนะฮะจะสังเกตว่ามันจะมีเลเยอร์ตรงผ่านเพิ่มขึ้นมานะครับที่เขียนว่า work path ให้เราเอาเคอร์เซอร์ไปจิ้มที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็กด command ไปด้วยนะฮะแล้วก็คลิกครับเส้นผ่านก็จะกลายเป็นเส้น selection นะฮะลักษณะเหมือนมดเต้นระบำแบบนี้ให้เรา copy ส่วนที่เรา selection นี้นะครับไปที่ไฟล์ของทากาโอกะนะครับลากไปก็ได้ครับหรือว่ากด copy ไปก็ได้แล้วก็ไป paste ที่ไฟล์ของทากาโอกะครับกด command t หรือว่า control t นะฮะเพื่อทำการ transform มันแล้วก็บิดองศาให้มันใกล้เคียงกับใบหน้าต้นฉบับนะฮะเพื่อจะให้มันง่ายขึ้นนะครับเราไปปรับความบางของเลเยอร์นี้ก็ได้ที่ fill หรือว่า opacity ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าปลาตากแห้งหรือยังไม่ใช่เราก็จะเห็นชัดขึ้นนะเพราะว่าตาหรือปากเนี่ยมันตรงกันหรือยังนะครับคือถ้าเราไม่ได้เซตถ่ายจริงจังเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปได้ว่าภาพทั้งสองอันเนี่ยมันไม่ได้แมทช์กันสักทีเดียวนะครับเราก็ดัดเท่าที่พอจะเป็นไปได้นะฮะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดก็พอเวลาเราดัดรูปเนี่ยให้กดคอมมานด์ค้างไว้ด้วยนะครับตรงบริเวณมุมต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราบิดได้มากขึ้นครับตรงหน้าม้านี่ผมก็เอายังลบๆเลยนะครับง่ายๆไม่ต้องซีเรียสครับพอรวมๆดูโอเคแล้วเราก็ดันฟิลให้กลับมาเป็นที่ร้อยเหมือนเดิมนะครับไอ้เทคนิคแรกที่ผมจะทำเนี่ยคือเราจะให้ Photoshop เนี่ยมันเบลนด์สีทั้ง2ภาพให้เราอัตโนมัตินะครับทีนี้มันจะมีปัญหาว่าถ้าภาพหนึ่งเป็นภาพสีอีกภาพนึงเป็นภาพขาวดำเนี่ยเวลามันเบลนด์สีเข้าหากันน่ะมันจะไม่เนียนมันจะดูด่างๆไปเลยทีนี้เราต้องช่วยมันนิดนึงเราก็มาที่ตรงนี้นะครับไปที่แท็บเมนู Image นะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่า Adjustment มันจะมีเมนูย่อยที่ชื่อว่า Match Color ด้านในครับพอเราเข้ามาที่ Match Color แล้วเนี่ยให้ไปดูตรง Source นะครับ Source เนี่ยตอนแรกมันจะขึ้นว่า None ก่อนให้เราไปเลือกที่ไฟล์ที่เราทำงานอยู่เนี่ยในณที่นี้คือไฟล์ที่ชื่อว่าดูทากาโอกะนะครับพอเลือก Source เสร็จให้มาดูตรง Layer นะครับคือเลเยอร์1ตอนนี้มันเป็นใบหน้าที่เราต้องการย้ายมาให้ไปที่เลเยอร์0ก็คือภาพของทากาโอกะนะฮะหลักการทำงานของ Match Color ก็คือว่า Photoshop อ่ะมันจะเอาค่าสีของเลเยอร์นี้ไปใส่เลเยอร์นี้ในกรณีนี้ก็คือว่ามันเอาค่าสีของภาพทากาโอกะเนี่ยไปใส่กับใบหน้าของแบบที่เราจะเอามาแปะนะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากเลยนะครับหลายคนเคยเจอเอาภาพ2ภาพมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
ไว้บาลานซ์มันไม่เท่ากันแล้วเราต้องปรับเองเงี้ยฟังก์ชันเนี้ยช่วยได้แล้วเราไม่ต้องปรับเองทั้งหมดนะครับลองเล่นดูก็ได้ฮะตรง luminance หรือว่า color intensity แล้วก็ fade ลองปรับดูครับแบบไหนอ่ะเหมาะกับเนื้องานเราที่สุดพอเราได้เรื่องสีเรื่องตำแหน่งเป๊ะละทำการ select ได้เลยครับวิธี select ก็คือเอาเมาส์นะครับไปตรง layer ที่1แล้วก็กด command นะฮะแล้วก็คลิกมันก็จะเกิดเส้นมอสเตอร์บัมขึ้นนะครับแล้วเราต้องให้เส้น select เนี่ยมันกินเข้ามาในบริเวณหน้าหน่อยนะครับให้ไปที่ tab select นะฮะแล้วมันจะมีเมนูย่อยที่ชื่อว่า modify ใน modify เนี่ยก็จะมีเมนูย่อยอีกทีที่ชื่อว่า contract นะฮะผมจะลองให้มันกินเข้ามาสัก10พิกเซลก็พออ่ะโอเคเลยกำลังดีเลยครับ10พิกเซลแล้วเราเอาเส้น selection ตัวเนี้ยไปลบที่เลเยอร์ของหน้าทากาโอกะครับแล้วก็เข้าไปที่แท็บ edit นะครับในแท็บ edit เนี่ยมันจะมีเมนูย่อยที่ชื่อว่า auto blend layer นะตรง auto blend layer ให้เลือกติ๊กที่ panoramaแล้วก็ตรง seamless tone กับ content aware เนี่ยติ๊กให้หมดเลยแล้วก็โอเคครับ Photoshop ก็จะทำการคำนวณและเกลี่ยภาพให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วครับเทคนิคที่1มาต่อกันที่เทคนิคที่2นะครับขอเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เปิดไฟล์ภาพ2อันทิ้งไว้มาเริ่มทำงานกันที่ไฟล์ของทากาโอกะก่อนผมจะใช้ Pen Tool เหมือนเดิมนะฮะเพื่อทำการ selectionแล้วก็ไปที่ layer work path นะครับกด command แล้วก็คลิกก็จะเกิดเส้นมอสเตอร์บัมขึ้นนะครับแล้วก็เลือกสีที่คิดว่าเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งใบหน้าเนี่ยนะฮะอย่างกรณีนี้ผมจิ้มที่บริเวณแก้มนะแล้วเราก็เอาค่าสีเนี้ยเทไปเลยนะครับแต่สร้างไว้อีก layer นึงนะคือเราจะเห็นว่าตอนนี้เส้นมันคมมากเลยนะครับมันจะมีเราจะต้องเกลี่ยให้มันเนียนกว่านี้หน่อยก็กดตัว i นะครับเพื่อเอาที่จิ้มสีมาเลือกทีนี้ผมจะไปจิ้มแถวๆบริเวณใต้คางนิดนึงสำหรับการใช้ที่จิ้มสีเนี่ยผมมีจุดไปลองเล่นกันดูนิดนึงนะครับอย่างตรง sample size เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกค่าแรกเลยก็คือ point sample แล้วมันก็จะมีไล่ลงมาตั้งแต่3 average 5 average จนถึง101 average เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการเฉลี่ยค่าสีนะฮะให้มากขึ้นเท่านั้นนะในกรณีนี้ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ11ก็น่าจะกำลังดีนะครับทีนี้เราก็เอาหัวแปรงฟุ้งๆหน่อยมาระบายบริเวณขอบที่คมนะครับเพื่อเกลี่ยมันพอเกลี่ยโอเคแล้วนะครับก็ให้ไปที่ไฟล์ภาพที่เราต้องการย้ายใบหน้ามานะครับใช้ Pen Tool เหมือนเดิมทำการ Selection สำหรับเทคนิคนี้ผมจะทำ Selection ไปถึงเนื้อบริเวณคอเลยนะครับเส้นบรรจบกันแล้วก็กด command ที่ layer work path นะครับก็จะเป็นเส้น monster bump copy มาครับ command c แล้วก็ command v ที่ไฟล์ภาพของทากาโอกะครับสำหรับอันนี้ผมขอทำเป็น smart object หน่อยนะฮะ smart object เนี่ยมันจะทำให้เราแก้ไขภาพได้ตลอดเวลานะครับโดยที่มันยังเก็บ original ไว้ให้เราอยู่แล้วเราก็จะไม่สูญเสียคุณภาพของภาพต้นฉบับนะครับจะแต่งทรงให้เข้ากันนะครับอย่างอันนี้ผมดูแล้วตรงคางน่าจะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมจะมาลบตรงบริเวณคอให้ดับเบิลคลิกที่ smart object นะฮะมันจะเด้งเข้ามาเลยที่ตัว smart object เนี่ยมันเก็บไว้ให้นะครับแล้วเราก็เข้ามาลบในนี้กด command s นะครับเพื่อเซฟแล้วก็บิดจัดแต่งทรงตามความสวยงามครับผมจะใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งของ Photoshop นะฮะในการดัดใบหน้าก็คือ liquify ให้กด command shift แล้วก็ x นะฮะใน liquify เนี่ยมันก็จะมี face liquify เนี่ยนะฮะลองเล่นดูครับไม่ยากมันสามารถดัดตาดัดจมูกดัดโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้เราได้เลยลองจิ้มๆลากๆดูครับไม่ยากพอได้เรื่องแล้วก็กดโอเคเลยครับแล้วเราก็มาตามเก็บดีเทลกันอีกสักหน่อยนะฮะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นบริเวณคางผมว่าผมต้องลบอีกสักหน่อยฮะทีนี้ก็จะเห็นว่าตรงหน้าม้าเนี่ยเราอยากให้มันทับบนหน้าผากไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราไปเอาเพนทูไปจิ้มตรงไหล่ผมเนี่ยโอ้โหลำบากกว่าจะเสร็จนะครับก็จะมีทริคอีกแล้วนิดนึงให้เราไปที่แท็บที่ชื่อว่า Channel นะครับ Channel เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น RGB Red Green Blue นะเทคนิคเนี้ยถ้าเป็นภาพสีอ่ะให้เลือก Channel สีอันไหนก็ได้ที่ผมอ่ะคอนทราสต์กับแบ็กกราวด์มากที่สุดนะครับ
ก็คือผมสีดำเนี่ยคอนทราสต์กับแบ็คกราวด์มากที่สุดกรณีเนี้ยมันเป็นภาพขาวดำใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะเลือกที่สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลากสีน้ำเงินลากเลเยอร์สีน้ำเงินนะครับลงมาที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างที่มีเครื่องหมายบวกด้านไหนตัวเล็กๆเนี่ยนะครับลากแล้วปล่อยลงไปฮะมันจะเป็นการ copy layer channel สีบลูขึ้นมานะครับพอ copy มาแล้วเนี่ยกด command l นะครับ level ขึ้นมาพื้นคือพื้นที่รอบนอกอ่ะเราไม่ต้องสนใจเลยนะครับให้เราโฟกัสที่ผมให้ผมเนี่ยเข้มที่สุดแล้วก็มีความคอนทราสต์มากที่สุดพอเราปรับได้แล้วเนี่ยประมาณนี้ละมันจะมีส่วนที่อย่างเช่นคิ้วหรือตาเนี่ยเพราะมันดำเหมือนกันมันก็จะไม่หายไปนะฮะจุดเนี้ยเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งเลยครับใช้สีขาวนะสีขาวระบายทับไปเลยครับแต่ว่าบริเวณตรงผมเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วพอหลังจากเราระบายเสร็จเนี่ยให้เอาสีดำนะครับไประบายทับในผมไม่ให้มีไฮไลท์ของผมขึ้นมาแบบนี้นะครับเทคนิคนี้มันจะเป็นการเลือก channel สีหมายถึงว่าเวลาเราทำ selection เนี่ยมันจะอ่านค่าสีดำที่เราทำเนี่ยประมาณนี้แล้วนะฮะก็ให้กดเหมือนเดิมเลยครับเอาเมาส์ไปที่ layer blue copy ตัวนี้นะครับแล้วก็กด command และคลิกกดปั๊บมันจะกลายเป็นเส้น mode dancing อีกแล้วฮะอย่างนี้พอได้เส้น selection แล้วนะครับเราก็ปิดตาของ blue copy ออกไปนะครับแล้วเปิดตาตัวอื่นอีก4 channel เนี่ยเปิดให้หมดเลยหลังจากนั้นนะฮะให้เรากลับมาที่ layer ปกตินะครับคลิกเลือกที่ layer 2นะแล้วก็ไปที่การสร้าง layer mask ตรงนี้นะฮะกดคลิกครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาเทคนิค match color เข้ามาใช้อีกครั้งหนึ่งเท่านี้รวมๆก็นับว่าเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ปรับแต่งนิดหน่อยตามความสวยงามที่ทุกท่านเห็นสมควรเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง2เทคนิคที่เอามาฝากให้ฝึกหัดกันวันนี้นะฮะวางคู่กันไว้อย่างนี้ให้ดูคิดว่าแบบไหนเวิร์กกว่ากันแบบที่1หรือแบบที่2ครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะใครติดตรงไหนหรือว่ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมจะเอาหัวเนี่ยมาเล่นต่อในคลิปต่อไปยังไงก็ขอฝากช่อง YouTube น้องใหม่อย่างฝึกหัดไว้ด้วยนะครับแล้วก็มี TikTok นะฮะฝึกหัดก็อยากเป็นดาว TikTok เหมือนกันก็จะเป็นการวาดรูปอะไรง่ายๆหรือว่าทริคง่ายๆสั้นๆ นะครับตามภาษา TikTok แล้วก็มี Instagram นี่ก็จะลงรูปภาพเป็นภาพนิ่งซะส่วนใหญ่นะครับในแต่ละวันของฝึกหัดนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Follow ไว้ให้ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับแล้วเจอกันครับ